สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดินมาสอนทำกระทงใบตองนะคะกลีบชั้นแรกนะคะเราจะทำกลีบแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหัวปลีแล้วก็หุ้มด้วยใบตองค่ะเราจะใช้เป็นใบตองนะคะขนาด5เซนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกลีบหัวปลีนะคะที่ฉีกออกมาเราจะเน้นเอาตรงนี้นะคะที่มันเป็นขอบดำๆแบบนี้นะคะตัดมาชิ้นประมาณนี้ค่ะนี่ที่ปั๊บนะคะเอาใบตองลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาทำหัวปลีค่ะอันนี้เราจะหั่นด้านนี้ออกนะคะมันจะมีด้านใสๆกับด้านที่เป็นขุ่นๆนะคะเราเอาด้านใสๆออกแล้วก็พับขอบอันนี้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะข้างได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมาวางทับบนใบตองค่ะแล้วก็พับเข้านะคะเสร็จแล้วเย็บนะคะแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีติดกลีบชั้นที่1 นะคะแถวที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดแถวที่2ค่ะแถวที่2เราจะทำกลีบแบบนี้นะคะต่างจากแถวแรกแถวแรกจะเป็นแบนๆอันนี้จะเป็นกลมๆค่ะวิธีพับนะคะใช้ใบตองขนาด5เซนนะคะแล้วก็กลีบหัวปีค่ะวิธีพับนะคะพับลงมาพับไว้ก่อนนะคะแล้วก็หัวปีม้วนเลยค่ะม้วนให้แน่นนะคะมานี่ค่ะเสร็จแล้วทาบกับใบตองนะคะแล้วก็พับลงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดกันค่ะวิธีติดนะคะให้ติดสับวางกับแถวที่1 นะคะเสร็จแล้วนะคะแถวที่2เอาไปแถวที่3ค่ะแถวที่3จะติดกลีบแบบนี้นะคะวิธีพับใช้ใบตองประมาณ5เซนนะคะพับเฉียงแล้วลงมาแบบนี้ค่ะเฉียงแล้วก็ลงมานะคะเสร็จแล้วพับด้านข้างเข้าค่ะเย็บค่ะวิธีติดกลีบของแถวที่3นะคะให้ติดสว่างกับแถวที่2
ไปเราจะตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศสีขาวนะคะตัดก้านออกให้สั้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ